นี่คือความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในทุ่งหญ้าสวันนาของแอฟริกาแต่ในที่ราบพุ่มไม้เสือชีต้าต้องใช้ทักษะที่ต่างออกไปมันล่าเหยื่อโดยไม่ต้องออกแรงมากแทบไม่ต้องวิ่งเร็วเต็มแรงงานวิจัยการล่าของเสือชีต้า70ตัวพบว่าความเร็วสูงสุดเฉลี่ยที่ใช้เพียงแค่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสารคดีที่จะพาคุณไปพบกับโลกของธรรมชาติและสัตว์ป่านานาชนิดหากชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่นั้นเจ้าแมวยักษ์ตัวนี้ยังมีทักษะอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งคือการหายตัวทีมงานของเราบันทึกภาพตามมุมมองของเสือขณะล่าไว้ได้ร่วมเผยความลับที่ถูกปกป้องอย่างดีของผู้ล่ามหัศจรรย์ตัวนี้อยู่ในประเทศนามิเบียในแอฟริกาใต้ที่นี่คือสวรรค์ของเสือชีต้าอันขึ้นชื่อโดยมีเสือชีต้าอาศัยอยู่ราว 3,000 ตัวไมเคิลสแคนเทอร์บิวรีศึกษาพฤติกรรมเสือชีต้ามาหลายปีเขาใช้เครื่องมือหลายอย่างในการวิจัยเราร่วมทางไปกับสแคนเทอร์บิวรีโดยใช้อุปกรณ์ติดตามตัวแต่พื้นที่สำรวจกว้างใหญ่มากภูมิประเทศที่ราบพุ่มไม้มีทัศนวิสัยค่อนข้างเลวความหวังเดียวของเราคือสัญญาณที่ส่งมาจากอุปกรณ์ตรงไหนสักแห่งเราเคลื่อนที่ไปช้าๆเพื่อไม่ให้พลาดเป้าหมายมันน่าจะอยู่แถวนี้แหละครับนั่นไงเห็นไหมนั่นไงเสือชีต้ากับเครื่องส่งสัญญาณสแคนเทอร์บิวรีติดตามชีต้าตัวเมียยาว1เมตรตัวนี้มาตลอด 2-3 ปีสถานพักฟื้นในพื้นที่ปล่อยมันออกมาเมื่อหลายปีก่อนมันจึงคุ้นเคยกับคนดีนอกจากเครื่องส่งสัญญาณแล้วยังมีกล้องพิเศษชีต้าแคมติดตัวด้วยสแคนเทอร์บิวรีต้องการจับภาพตามสายตาเสือชีต้าเพื่อศึกษาพฤติกรรมในที่ราบพุ่มไม้ของมันเพิ่มเติมเราจะจับคู่พฤติกรรมที่บันทึกเป็นอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับภาพวิดีโอจากกล้องผมคิดว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราทำสำเร็จมันไปแล้วเราจะตามมันไปชีวิตของเสือชีต้าในสภาพแวดล้อมแบบนี้เป็นอย่างไรกันไม่ได้สบายเหมือนเดินเล่นในสวนเดินลำบากอยู่เหมือนกันอะไรล่ะมันขึ้นไปแล้วอันที่จริงพฤติกรรมนี้พบได้เฉพาะที่ราบพุ่มไม้เสือชีต้าที่อาศัยในทุ่งสวรรค์หน้าจะไม่ปีนต้นไม้เท้าของมันไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นักเสือชีต้าปีนต้นไม้ไม่เก่งดูเหมือนมันกำลังมองหาบางอย่างเพราะทัศนวิสัยค่อนข้างเลวมันจึงไม่มีทางเลือกนอกจากขึ้นบนที่สูงเพื่อมองหาเหยื่อ๋อมันน่าจะเห็นบางอย่างแล้วและมันไม่ยอมเสียเวลาหลังระยะ500เมตรมันก็หยุด
ไกลออกไปมีฝูงสปริงบ็อกและละมั่งเหยื่อโปรดของเสือชีต้าชีต้าของเราวิ่งเหยาะลึกเข้าไปค่อยๆคืบไปข้างหน้าพรางตัวอย่างดีตามพุ่มไม้เตี้ยดูเหมือนมันกำลังรอจังหวะดีๆได้เวลาไล่ล่าแต่มันเสียเปรียบอยู่ทักษะทรงพลังที่สุดของมันคือความเร็วซึ่งใช้ที่นี่ไม่ได้มันวิ่งเร็วที่สุดได้แค่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแค่นั้นพอหรือไม่มันทำสำเร็จแต่ทำได้ยังไงเสือชีต้าในที่ราบพุ่มไม้ใช้กลยุทธ์ต่างไปอย่างสิ้นเชิงกับเสือในทุ่งโล่งในทุ่งสวรรค์หน้าที่มองเห็นได้ชัดเจนมันวิ่งไล่เหยื่อด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในที่ราบพุ่มไม้พวกมันจะซุ่มตัวและย่องเข้าใกล้เหยื่อให้มากที่สุดก่อนจะจู่โจมแล้วอีกเทคนิคนึงล่ะที่เรียกว่าหายตัวกล้องติดปลอกคอจับภาพไว้ได้เช่นกันอย่างที่เห็นมีสัตว์ฝูงหนึ่งอยู่ไกลออกไปเสือชีต้าออกวิ่ง7นาทีหลังออกวิ่งมันเลือกเหยื่อได้แล้วระยะห่างระหว่างพวกมันคือ20เมตรทีนี้จับตาให้ดีขณะมันกำลังวิ่งไล่จู่ๆเหยื่อก็หายไปจากสายตาแต่มันก็ยังพุ่งไปตามพุ่มไม้และนั่นไงเหยื่อมาอยู่ตรงหน้ามันอีกแล้วเหมือนกับว่าเสือชีต้าจะหายตัวได้และดูเหมือนเหยื่อกำลังจะวิ่งตัดหน้ามันคู่ต่อมาการไล่ล่าก็จบลงแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่เราค่อนข้างแปลกใจทีเดียวตอนวิเคราะห์เทปนี้มันใกล้กว่ามากเพราะเสือมันวิ่งตัดทฤษฎีของสแกนเทอร์บิวรี่คือตอนพยายามหนีเหยื่อวิ่งหักเลี้ยวทันทีตอนอยู่ใกล้พุ่มไม้เสือประเมินความเร็วเหยื่อและคาดการว่ามันจะไปทางไหนมันตัดสินใจไม่วิ่งไล่ต่อแต่วิ่งเลี้ยวตัดไปเพราะแบบนี้เหยื่อจึงหายไปจากสายตาชั่วครู่และเมื่อเสือโผล่มาจากหลังพุ่มไม้เหยื่อจึงปรากฏตัวอยู่ข้างหน้ามันวิ่งมาเจอกันเพราะเสือใช้ทางลัดเสือชีต้าตัดสินใจจากพฤติกรรมของเหยื่อจากนั้นก็ใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมในที่ราบพุ่มไม้ความเร็วไม่ใช่ปัจจัยหลักแต่มันกลับใช้สภาพแวดล้อมสร้างเทคนิคล่าเหยื่อที่ชาญฉลาดซึ่งดูเหมือนการหายตัวผู้ชนะได้กินเหยื่อแต่ไม่นานมันก็หยุดกินมันทิ้งเหยื่อไว้แล้วเดินจากไปเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนมันมองหาบางอย่างเ
มีลูกเสือชีต้าอยู่ในพุ่มไม้ลูกของมันนั่นเองมันเป็นแม่เสือที่กำลังเลี้ยงลูกแม่เสือซ่อนลูกในพุ่มไม้แล้วออกล่าเหยื่อลูกเสืออายุราว6เดือนและยังมีอีกตัวหนึ่งอันที่จริงมีทั้งหมด4ตัวแม่เสือพาลูกไปยังจุดที่ทิ้งเหยื่อเอาไว้ไม่ต้องรีรออะไรแล้วลูกเสือที่หิวโหยกำลังรอให้แม่กลับมาพวกมันกินอาหารอย่างรวดเร็วลูกเสือ4ตัวต้องกินอาหารมากแม่เสือชีต้าเลยต้องล่าเหยื่อเกือบตลอดเวลาฝูงสปริงบ็อกเป็นโอกาสของมันแล้วครั้งนี้มันโชคไม่ดีน่าจะได้เวลาพักหายใจแต่มีบางอย่างทำให้มันสนใจมันคืออะไรและอยู่ที่ไหนมีบางอย่างกำลังมาทางนี้หมูป่าหน้าหูดไอ้พันนี้มีเขี้ยวใหญ่เป็นพิเศษมันเห็นเสือชีต้าเข้าแล้วแล้ววิ่งหนีเอาชีวิตรอดแม่เสือออกวิ่งไล่ทันทีมันโชคไม่ดีอีกแล้วเทคนิคหายตัวใช่ว่าได้ผลทุกครั้งโอ้ขาของมันเป็นอะไรมันกระเพลกอย่างเห็นได้ชัดพอดูอุ้งเท้าใกล้ๆก็เห็นหนามมันต้องเจ็บแน่เรื่องนี้เห็นได้ชัดเมื่อเราเปรียบเทียบการล่าในทุ่งสวรรณากับในที่ราบพุ่มไม้เสือชีต้าวิ่งเร็วได้กว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในทุ่งโล่งแต่เรื่องนี้ก็มีข้อด้อยมันขาดความทรหดพวกมันเข้าสู่รูปแบบไล่ล่าด้วยความเร็วสูงสุดได้วันละไม่กี่ครั้งดังนั้นมันต้องงีบหลับครั้งละ 2-3 ชั่วโมงเสือชีต้าอาจวิ่งได้เร็วแต่มันขาดความทรหดแต่การล่าในที่ราบพุ่มไม้ใช้ความเร็วราว30กิโลเมตรต่อชั่วโมง1ใน3ของความเร็วสูงสุดและก่อนจู่โจมมันยังเข้าใกล้เหยื่อด้วยการซ่อนตัวตามพุ่มไม้ได้ด้วยแม้จะวิ่งได้เร็วน้อยกว่าในทุ่งสวรรค์หน้าแต่ระยะวิ่งก็สั้นลงด้วยดังนั้นไม่ว่าจะจับเหยื่อพลาดกี่ครั้งพวกมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องความทรหดและพุ่มไม้ยังเป็นที่อยู่ของสัตว์หลายสายพันธุ์ที่เสือชีต้าชอบกินดังนั้นแม้การล่าจะไม่ราบรื่นอย่างที่หวังก็รอโอกาสต่อไปอีกไม่นานอย่างที่เห็นว่าพวกมันมีชีวิตรอดได้อย่างดีแสดงว่ารูปร่างของมันใช้การได้ดีและปรับให้เข้ากับพื้นที่นี้เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าพวกมันในฐานะผู้ล่าขั้นสูงสุดปรับตัวอย่างไรที่ราบพุ่มไม้แห่งนามิเบียมาตามดูแม่ชีต้ากับลูก4ตัวกันดีกว่านี่คือเวลาพักผ่อนสำหรับเสือชีต้าการเลี้ยงดูลูกใช้เวลาราว1ปีครึ่งยิ่งลูกเสือเติบโตก็ยิ่งกินมากขึ้น
การหาอาหารเลี้ยงลูกคืองานประจำของมันแต่มันไม่เห็นอะไรเลยเมื่อการมองจากมุมสูงไม่ได้ผลก็ต้องใช้วิธีเดินลุยหามันเห็นอะไรหรือเปล่านั่นไงในพุ่มไม้กูดูใหญ่และตัวใหญ่มากด้วยแต่ถ้าว่ามันไม่มีที่ให้ซุ่มเข้าหามันต้องไม่ตกเป็นเป้าสายตาม ันหมอบลงกับพื้นและประเมินสถานการณ์ฝูงกูดูที่ใกล้เข้ามาระวังตัวอย่างดีทำให้มันไร้ข้อได้เปรียบแต่มันยังต้องหาทางจู่โจมมันลงมือแล้วมันทำดีที่สุดแล้วแต่พวกกูดูวิ่งหนีเข้าไปในพุ่มไม้ลึกเมื่อไม่มีที่ซ่อนตัวและเข้าใกล้เหยื่อไม่ได้ก็ยากที่จะทำสำเร็จโอกาสใหม่มาแล้วหรือฝูงวิลเดอร์บีสต์มาถึงพวกมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆคงมองไม่เห็นมันโอ้ไม่ใช่แล้วสถานการณ์กลับตาลปัดมันทำได้แค่เดินหนีไปสุดท้ายแม่เสือจากไปโดยไม่ทำท่าจะจู่โจมแล้วลูกของมันล่ะส่วนวิลเดอร์บีสต์ก็เป็นแค่สัตว์กินพืชเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มันทำลองดูเหตุการณ์ตอนมันวิ่งไล่หมูป่าหน้าหูดจับได้ไม่ยากเท่าไหร่แต่ดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นหมูป่าอีกตัวเข้ามาและเสือชีต้าวิ่งหนีอันที่จริงนั่นคือแม่หมูป่าวิ่งเข้ามาช่วยลูกหมูป่าโตเต็มวัยมีน้ำหนักมากกว่าเสือชีต้าเต็มวัย1เท่าครึ่งโอกาสน้อยมากที่เสือจะเอาชนะได้ลองคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสู้กับวิลเดอร์บีสต์ที่หนักกว่าเสือชีต้า 4-5 เท่านั่นคือสาเหตุที่ต้องชะงักโครงร่างบอบบางทำให้มันวิ่งได้เร็วถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทำให้มันไม่แข็งแรงเท่าสัตว์กินเนื้อชนิดอื่นเมื่อต้องกินเหยื่อในที่โล่งอย่างทุ่งหญ้ามักเกิดปัญหาขึ้นเสมอในสถานการณ์แบบนี้เสือชีต้าจะรีบจากไปแม้มันจะล่าได้สำเร็จแต่บ่อยครั้งจะถูกสัตว์กินเนื้อที่ใหญ่กว่าแย่งอาหารไปแต่ถ้าเสือชีต้าซ่อนตัวในพุ่มไม้ก็จะไม่มีใครเห็นมันและไม่ถูกชิงเหยื่อเพราะแบบนี้พวกมันถึงรู้สึกสุขสบายและปลอดภัยเมื่ออยู่ที่นี่อันที่จริงประชากรเสือชีต้าในที่ราบพุ่มไม้มีสูงกว่าในทุ่งสวรรค์หน้าแต่กระนั้นก็ยังเห็นตัวพวกมันได้ยากทีมงานของรายการถ่ายภาพเหตุการณ์หายากที่เกิดขึ้นเฉพาะที่ราบพุ่มไม้ไว้ได้
ช่วงนี้แม่เสือชีต้าหาเหยื่อไม่ค่อยได้มันออกหาเหยื่อกระทั่งตอนกลางคืนนั่นฝูงสปริงบ็อกมองเห็นพวกมันชัดมากใต้แสงจันทร์ส่วนแม่เสือซ่อนตัวอย่างดีและอยู่นิ่งนี่คือตัวอย่างชั้นดีของการล่าในที่ราบพุ่มไม้ตอนกลางคืนในทุ่งสวรรค์หน้าที่ไม่มีอะไรบังเหยื่อจะมองเห็นเสือทำให้ไม่มีข้อได้เปรียบแต่ในที่ราบพุ่มไม้แทบไม่รู้ว่ามีเสือชีต้าอยู่ที่นั่นมันลงมือแล้วและครั้งนี้มันทำสำเร็จเราโชคดีมากที่ถ่ายภาพฉากกลางคืนนี้ไว้ได้แม่เสือกับลูกต้องหิวมากแน่เราได้เห็นอีกเทคนิคล่าเหยื่ออันน่าทึ่งภายใต้ความมืดผ่านไป1เดือนตั้งแต่เรามาที่นามิเบียลูกเสือโตขึ้นมากและสุขสบายดีพวกมันยังชอบเรียกร้องความสนใจแต่อีกไม่นานมันต้องเริ่มฝึกทักษะล่าเหยื่อแล้วตัวนี้กำลังคิดอะไรอยู่สิ่งที่เล่นกันอยู่ในวันนี้จะกลายเป็นทักษะเอาชีวิตรอดในอนาคตการปีนต้นไม้คือเรื่องแรกที่ลูกเสือต้องเรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตตามลำพังในที่ราบพุ่มไม้เมื่อแม่เสือเฝ้ามองอยู่มันจึงปีนขึ้นไปภาพจากด้านบนคงแตกต่างมากกับด้านล่างลูกเสือกำลังจะทดลองล่าเหยื่อในที่ราบพุ่มไม้และเสริมสร้างทักษะของตัวเองเสือชีต้ามีชื่อเสียงเรื่องความเร็วระดับโลกแต่มันใช้เทคนิคอื่นเพื่ออยู่รอดและเติบโตในที่ราบพุ่มไม้ของนามิเบียความแข็งแกร่งที่แท้จริงของนักล่ามหัศจรรย์ตัวนี้อาจเป็นความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ต่างออกไปเป็นอีกวันที่สดใสในแคลิฟอร์เนียตอนใต้คลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ